ไก่เสร็จแล้วใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือแล้วก็ขยำใส่ตะไคร้ของเราวันนี้หมักด้วยน้ำปลา2ช้อนนะคะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบบางทีก็ไม่ชอบกินผงชูรสก็ไม่ใส่ที่บ้านเนี่ยจะชอบนิดๆแค่นี้พอแล้วก็ใส่เกลือหมักไก่ไว้นะคะอย่างเงี้ยนวดนะคะนวดไก่นวดไก่ไปเรื่อยๆค่ะนวดไปจนน้ำเริ่มจะแห้งน้ำหมักนะคะจะซึมเข้าตัวไก่เนื้อไก่แล้วก็หมักไว้30นาทีนะคะส้มเนี่ยค่ะจิ้มเนื้อมันจะทำให้พวกซอสต่างๆที่เราทำหมักไว้เนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่เนี่ยมันจะทำให้ไก่เนี่ยสุกเร็วด้วยเวลาทอดอ่ะน้ำก็จะเริ่มแห้งถ้าเราหมักไว้ครบเวลาหมักไว้เลยค่ะแล้วทีนี้เราไปทำตะไคร้กันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะมาทำตะไคร้ไก่ทอดตะไคร้นี่หมักไว้นะคะใช้ตะไคร้2ต้นนะคะ2ต้นมาตำตะไคร้กันนะคะตะไคร้ที่เราตำเนี่ยจะมีน้ำออกมาที่บีบใส่ในไก่เมื่อกี้ที่เราหมักไว้ก็ได้นะคะThank you.
คะที่เราตำตะไคร้ตำจนเป็นเส้นนะคะเส้นละเอียดเป็นฝอยๆจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้มันจะมีน้ำนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูดใส่ไก่กันล้างมือนะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีน้ำออกมาแล้วก็เอาเส้นนี้เดี๋ยวเราจะทำเส้นนี้นะคะชุบแป้งแล้วก็ทอดแกทอดตะไคร้บ้านเรามันจะอร่อยมากเนาะที่ไรใช่ไหมคะอร่อยมากนี่มาล้างมือแล้วนะคะเมื่อกี้ใส่ตะไคร้ไปแล้วก็มาเลยนวดกับไก่น้ำมันเยอะอยู่เลยไม่ใช่เวลาทำงานแต่เวลาทำพริกเนี่ยแป๊บเดียวเองช่วงรอไก่นะคะเราจะไปหาเจ๊กับป้าป้าเมื่อกี้ใส่แป้งลงไปในตะไคร้แป้งคุกนี่ใส่น้ำนิดหน่อย
สียังไม่ได้นะเนี่ยต้องให้เป็นแบบสีเข้มกว่านี้หน่อยนึงนะคะแต่ว่ากรอบมากเลยสีสวยมากนี่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะยังไม่ได้ก่อนสำหรับเราชอบสีแบบสีดำนิดนึงน้ำตาลเข้มนี่แหละนะไม่สุดดีเห็นไหมสวยไหมดูนะไม่ต้องทำใครไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าได้แล้วนี่เสียงนี้แหละโอเคแล้วเข้าไปเลยน้ำซุปเป็นYou like this? I'm eating this one. I'm eating this. เหลืองสวยมากเลยน่ากินเนาะร้อนๆกับข้าวเหนียวเนาะไม่ด้วยเนาะต้องเป็นแบบเอลโก้ก็จะดูอ๋ออะไรที่นี่ประกอบเลยก็โอ้ยเออมีประกอบอ่ะดีเจออกมาเดินตันที่เห็น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